ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ประเด็นเรื่องปราบพันเปรสื่อสารมวลชนก็ยังรุมถามนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อตอนเช้าก่อนเข้าประชุมเนี่ยมันก็เป็นร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐที่เป็นคนบอกกับสื่อเองนะว่าส่งโผล่รัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐถึงนายกแล้วอันนี้คุณธรรมนัสพูดก่อนจริงๆท่านผู้ชมไม่ได้พูดเล่นมีเสียงไหมคุณธรรมนัสบอกนะฮะว่าพรรคมีโควต้าว่าง1ตำแหน่งซึ่งก่อนหน้าเคยเสนอชื่อคุณไผ่ลิกเมื่อครั้งตั้งรัฐบาลแล้วตกลงมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติไปส่งศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญไม่รับวินิจฉัยถูกไหมล่าสุดคุณธรรมนัสบอกส่งรายชื่ออีกแล้วก็คือเป็นคุณไผ่ลิกนั่นแหละค่ะส่งไปแล้วแต่คราวนี้มีส่งสำรองอีก3ชื่อส่งรายชื่อสำรองไปแล้วอีก3ชื่อก็เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนักข่าวถามว่า3ชื่อสำรองมีใครคุณธรรมนัสบอกว่าให้ไปถามนายกพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคได้ส่งรายชื่อไปหลายวันแล้วส่งไปหลายวันแล้วแต่ยังไงก็ตามทีต้องเอาคุณไผ่เป็นรายแรกขณะที่มีแหล่งข่าวบอกว่า3คนเป็นชื่อสำรองเนี่ยน้องไบร์ทประกอบไปด้วยคุณอนันต์ผลอำนวยสสกำแพงเพชรค่ะมีชื่อคุณชัยวุฒนาคมานุสรด้วยนะคะอดีตรัฐมนตรี DES แล้วก็คุณอรรถกรสิริรัตยากรสสฉะเชิงเทราทำไมส่ง3รายชื่อคือถ้าสมมติจะส่งสำรองไปก็แปลว่าต้องน่าจะชื่อเดียวไปเลยนะถ้าเกิดเอาเสนอคุณไผ่ลิกแล้วเกิดไปตรวจสอบคุณสมบัติแล้วยังมีตีกลับไปอีกก็เอาอีกคนหนึ่งขึ้นไปเลยมันเหมือนกับให้เลือกหรือเปล่าอ่ะมันก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแล้วก็คนสำรองว่าเหมือนเข้าที่ก่อนกดเรียนก่อนแล้วแล้วท่านนายกได้บอกหรือเปล่าว่าไม่ได้คุยกับนายกเลยครับเรื่องพวกนี้หมายว่าเราส่งไปเพื่อเพราะว่าเรากันไว้ไว้ก่อนถูกไหมก็คือเราถอดบทเรียนเขาที่แล้วว่าเราส่งคนเดียวก็มีปัญหาแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยใครได้เป็นไม่ได้เป็นก็แล้วแต่วาสนาของแต่ละคนท่านผู้ชมก็เป็นนั้นว่านายมตรีเมื่อวานนี้ฟังดูดีกว่ามีการลักษณะมีมุกเลยนะมีมุกพอสมควรทีเดียวเมื่อวานนี้โดยนายมตรีตอบคำถามนักข่าวเรื่องคณะมตรีเนี่ยโดยระบุคือนักข่าวก็ถามถึงประเด็นคุณธรรมนัสเขาส่งแล้วนะส่งผลตีถึงนายกแล้วคุณเศรษฐาย้อนถามว่าเหลือครับไม่ทราบพอถามว่าก่อนเข้าครม.ส่งรายชื่อแล้วคุณเศรษฐาก็บอกต้องถามร้อยเอกธรรมนัสเพราะยังไม่ได้รับเมื่อถามว่าช่วงเวลาที่ดีในการปรับครม.ควรจะเป็นช่วงไหนเมื่อมีความพร้อมว่าจะปรับอันนี้คำตอบถามอีกมีโอกาสจะเลื่อนปรับครม.ไปอีก2เดือนไหมคุณเศรษฐาบอกเมื่อไหร่เหมาะสมผมก็จะปรับท่านก็ทราบเองเมื่อไหร่เหมาะผมที่ผมจะปรับท่านก็ทราบเองถามว่ามีแนวคิดจะเป็นนายกตำแหน่งเดียวไหมนายกได้แต่ยิ้มไม่ตอบนักข่าวก็เลยย้ำว่าโผยังไม่นิ่งยังแกว่งอยู่หรือเปล่าอันนี้แหละตอบชัดถ้อยชัดคำเลยท่านหัวเราะแล้วท่านก็ตอบว่าไม่มีแกว่งทุกอย่างนิ่งแล้วบอกว่าทางพลังประชารัฐบอกว่ามีการส่งรายชื่อของผู้ที่จะเหมาะสมที่เป็นรัฐมนตรีให้กับทางท่านนายกแล้วเหรอครับไม่ทราบครับไทม์ไลน์เวลาที่จะปรับครม.ที่ดีที่สุดควรจะเป็นช่วงเวลาไหนคะหลังพรบ.งบปี68หรือเปล่าเมื่อที่มีความพร้อมในการที่เราจะต้องปรับเพื่อที่จะดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนครับซึ่งมันก็ต้องสอดรับกับงบประมาณของประเทศด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่ามันจะได้ในการตั้งทีมขุนพลใหม่กับงบก็ต้องไปด้วยกันไม่จำเป็นครับมีโอกาสจะเลื่อนอีก2เดือนไหมครับท่านนายกค่ะในการจะเลื่อนปรับครม.เพราะมีการเมื่อไหร่เป็นวันสุขของปรับท่านผู้ท่านทราบเองครับท่านนายกมีแนวคิดที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งเดียวไหมคะหรือว่าจะไม่ควบอย่างนี้มีไหมคะคำถามต่อไปครับหรือว่าโผยังไม่นิ่งครับท่านนายกยังแกว่งอยู่หรือเปล่าแล้วนั่งกลาหูหรือเปล่าไม่มีแกว่งครับไม่มีแกว่งทุกอย่างนิ่งแล้วครับไม่มีอะไรนะครับนะครับอย่างเป็นไปตามที่ผมได้บอกไปนะครับเดี๋ยวถึงเวลาปรับก็เดี๋ยวเขาปรับนะครับแสดงว่าทำลายตอนนี้ยังไม่เหมาะสมใช่ไหมคะเปล่าครับไม่ได้บอกงั้นนะครับผมบอกถึงเวลาปรับก็จะปรับถึงตอนนี้ท่านจะปรับนี่ก็จะมีเพื่อไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเพราะมีกระแสข่าว